้าจะนำเกียรติมาสู่วงตระกูล ขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนอดออมเรียนรู้ใฝ่ศึกษา คำขวัญวันเด็กหรือเปล่าเนี่ยยอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ทำขึ้นมาเล่นๆนะครับนิโตะ V2 แล้ววันนี้เป็นความยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตของผมแล้วนี่คือชุดอะไรรู้ไหมครับกุลิง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 ก็คือนี่คือชุดของเจ้าหญิงดิสนีย์ไม่น่าจะเป็นยุคชุดเจ้าหญิงเลยเนาะหนูก็เจ้าหญิงเหมือนกันเดี๋ยวอะไรนะวิกเวิร์กก็ไม่ใส่นะครับวันนี้หาวิกไม่ทันแล้วก็ไม่อยากใส่วิกด้วยก็เลยแบบนะเป็นผมสั้นอย่างนี้เลยเพราะว่ามู่หลานในแอนิเมชันดิสนีย์ที่เราดูกันมาตั้งนานแล้วเขาก็ปลอมเป็นผู้หญิงนะก็มีเป็นภาพยนตร์แบบคนแสดงจริงนะครับก็ปลอมเป็นผู้หญิงด้วยดังนั้นวันนี้ผมจึงปลอมเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ปลอมเป็นผู้หญิงแล้วผมก็คือผมคือเพศอะไรวะฮ่าฮ่าเพศอะไรก็ไม่รู้แต่มันก็ไม่สำคัญแล้วตายซะนี่คือจุดสูงสุดของชีวิตผมในระดับอภิมหาอสงไขยมูหลานมาแล้วมูหลาน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 ตบมือสิครับรออะไรครับตบมือต้อนรับผมเข้าสู่ดอมดิสนีย์นะครับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้ใส่วิกนะครับแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำหน้าเลี้ยวด้วยกันเอาเคปกาวดึงหน้าขึ้นไปด้วยนะครับก็ถ้าไม่ใส่วิกมันก็ดึงหน้าไม่ได้มันก็แบบว่าแบบไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะความไม่พร้อมแล้วก็ความขี้เกียจมันเลยกลายเป็นมู่นิดในเวอร์ชั่นผมสั้นกว่าตัวละครจริงนี่แหละครับก่อนที่เราจะไปรีวิวชุดอันนี้ครับโหสวยมาก Disney Plus มาแล้วโว้ยนี่จะสังเกตว่าผมชอบ Disney แล้วก็ชอบ Marvel นะครับอันนี้มันอยู่ในจอใหญ่ผมต่อกับ LG อ่ะครับก็คือมุดไป LG อินเดียแล้วก็โหลดมามูหลานตอนเด็กๆอ่ะไหนอ่ะสาวมูหลานตอนเด็กเนี่ยหน้าไทยอยู่นะก็ถือว่าผมคอสเป็นมู่หลานตอนเด็กได้มั้ยเฮียอย่าเท่ครับแงวแงวแงวข้างบ้านก่อสร้างเยอะครับคือมู่หลานเขาเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายใช่ไหมผมเป็นผู้ชายที่ปลอมตัวเป็นมู่หลานที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายเอ๊ะเอาจริงๆเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยสเปคผมทุกคนเลยนะครับแต่ว่ามู่หลานเนี่ยเป็นสายนักรบนะครับชุดเนี่ยก็แบบมีความเป็นนักรบใส่กางเกงด้วยนะครับไม่ได้ใส่กระโปรงนอกจากความเป็นนักรบแล้วยังมีความเป็นจอมยุทธด้วยนะครับเพราะว่ามู่หลานต้องเก็บซ่อนลมปราณเอาไว้ปราณมู่หลานพูดถึงลมปราณนี่ครับดาบ2เล่มนี้มาจากร้านเดียวกันนะครับที่ผมรีวิวดาบเซนิสึไปนะครับก็คือร้านนั้นแหละครับไม่ใช่ร้านเดียวกับหัวหมูฮิโรสึเกะเมื่อคลิปที่แล้วนะครับโหรายละเอียดเยอะกว่าดาบเซนิสึนะครับเนี่ยถึงแม้ว่าปราณจะคนละปราณแต่ว่าเราก็เอามาเล่นได้ปราณมู่หลานลุงแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะเพิ่งปิดเรื่องจะให้ดูนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับนี่โหเป็นไงอ๋อโหมีห่วงตรงนี้ไว้ห้อยด้วยไว้แขวนก็เนี่ยครับความโลหะนะครับแกะสลักอย่างดีนะครับนี่แล้วก็ปอกมันนะครับโอ้โหแล้วก็ตัวที่เป็นดาบนะครับชักขึ้นมาอันนี้ดาบนี้จะสั้นกว่าดาบเซนิสึนะครับมันสั้นกว่าหน่อยนึงนะในหนังเขาก็จะมีการสลักคำว่าซื่อสัตย์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีพักดีกล้าหาญนะครับพักดีกล้าหาญซื่อสัตย์แล้วก็มันจะมีจริงๆในหนังอีกข้างนึงจะมีกตัญญูด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้มีแค่นี้ครับเป็นนิดไม่กตัญญูก็ตัวที่แพงก็คือตัวดาบแล้วก็ตรงชุดเกาะตรงนี้นะครับที่ยากหน่อยผมจะถอดออกมาให้ดูนะครับถอดก็ยากนะมันจะมีเข็มขัดนะครับเดี๋ยวถอดให้ดูเข็มขัดที่เอาไว้ใส่กับเอวนะครับก็เหมือนเข็มขัดนักเรียนธรรมดาที่มันจะมีแหลมๆนี้เข้าใส่ในรูให้มันแน่นนะครับซึ่งถ้าใครยืมไปก็อาจจะหลวมเขาทำมาพอดีเหลือเกินแล้วก็ส่วนที่ยากของมันก็คือตรงนี้ครับเขาต้องมัดทีละแผ่นทีละแผ่นอันนี้ก็คือเหมือนเป็นแผ่นโลหะเป็นเสื้อเกาะนะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่โลหะนะเป็นสีโลหะเฉยๆจริงๆมันเป็นแบบเนี้ยนะครับนิ่มๆนะครับไม่หนักค่อยๆร้อยทีละอันทีละอันก็คือแพงจุดแพงก็คือตรงนี้แหละครับนี่ส่วนที่เป็นงานสวยอันนี้ก็คืออันนี้ครับปักครับเป็นปากมังกรนะครับนี่แล้วก็มาแปะปักเสร็จแล้วก็มาแปะกันหนังตรง
ปลายชายขอบของกระโปรงเกาะนะครับซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้ถ้าคนไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะต้องแบบมองต่ำๆหน่อยก็เห็นโอเคนี่คือเกราะนะครับหมดไปแล้วจริงๆตัวมู่หลานเขาจะมีเกาะทั้งหมดเกาะแขนเกาะตัวเกาะขานะครับแต่ว่าเขาถอดหมดก็เหลือแค่นี้ผมเอาเวอร์ชันนี้กับเกาะน้อยๆจะได้ไม่แพงนะครับแล้วก็มาถึงส่วนของชุดนะครับนี่ให้ดูนี่ก็งานปักเหมือนกันที่มันแพงเพราะงานปักนี่แหละปักตั้งแต่ชายตรงนี้มาถึงเนี่ยเลยอ่ะถึงข้างล่างเลยอ่ะทั้งที่แบบคนก็ไม่เห็นหรอกแต่ว่าก็ปักแบบเพื่อความเนี้ยมันนะครับปักถึงข้างล่างเลยเป็นลายก้อนเมฆจีนๆนะครับเวลาใส่มันก็จะมีกระดุมแปะนี่อ่ะให้ดูกระดุมแปะครับก็แค่แปะผมว่ามันตัวใหญ่ไปหน่อยอะเผื่อไซส์ไงอันนี้ถ้าใครยืมไปนี่คือแบบอาจจะหลวมได้เลยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ข้างในก็เป็นเสื้อธรรมดาเป็นเสื้อแบบนี้นะครับแบบจีนๆเสื้อตัวในของคนจีนก็ไม่มีอะไรก็มีผูกๆตรงนี้หน่อยนึงนะครับส่วนเกงก็กางเกงอะไรก็ได้จริงๆแล้วอะแต่อันนี้ก็แบบเป็นกางเกงแบบผ้าดิบหน่อยสีเทาๆนะครับก็ชุดก็มีแค่นี้นะครับเป็นชุดสั่งตัดเจ้าหญิงดิสนีย์ชุดแรกของผมแต่ว่าผมคงไม่ใส่วิกผมไม่อยากใส่วิกซื้อมา140บาทกากมากๆไม่ใส่ยังจะดีกว่าเยอะอะเขาสั่งให้ข้าเป็นทหารแล้วข้าก็ต้องอาบน้ำรวมกับผู้ชายก็ไม่ได้อาบน้ำเลยข้าเหม็นเน่าเดี๋ยวผมต้องไปก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้อาบน้ำแต่เมื่อวานจริงแหละ การเป็นจอมยุทธนั่นแหละคือฝึกยุทธกับกระบี่ของเขาให้ชอบแล้วเมื่อถึงจุดสูงสุดของจอมยุทธนั้นเขาก็ทิ้งกระบี่ของเขาไปฮ่าฮ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่นิโตะ Channel